สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนนี่ก็ไปซื้อของมาเนาะจ้าเนาะซื้อของมาที่ใดก็มีนี่แหละจ้ะนี่จะเป็นกะทิจ้ะเป็นกะทินี่ก็จะเป็นอุ่นเส้นอุ่นเส้นอุ่นเส้นได้มั้ยอุ่นเส้นได้มั้ย3ห่ออุ่นเส้นมีขายหลายอยู่จ้ะอันนี้ก็ส้มอันนี้ก็จะเป็นน้ำพุ่นเนาะจ้ะเนาะน้ำพุ่นมาไว้กินผู้ใดที่ว่าธาตุนักๆบ่เข้าห้องน้ำกินอันนี้โอ้โหจืดๆจ้ะจืดๆนี่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ได้มา2แพ็คเอาวางไว้อยู่นี่อากาศบ่ค่อยดีเนาะมันก็เริ่มจะเป็นก็จะมีเนาๆในเนาะผสมกันเอาวางไว้อยู่นี่พอซื้อมาจะเอามาเก็บไว้ห้องนี้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นหัวกะหล่ำโอเวอร์แมนดอกกะหล่ำนี่ก็จะเป็นกระเทียมมันหาหน้าที่จ้ะมันหาหน้าที่อันนี้ก็คือมันเทศเนาะมันเทศนี่ก็จะเป็นหัวแกนตะวันหัวแกนตะวันในถุงมันก็จะเป็นแตงจัดแตงนี่ก็จะเป็นมะนาวกะหล่ำดูในถุงนี่ก็จะเป็นอินทผลัมจากหมากอินทผลัมอันนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวนี่ก็จะเป็นหัวผักจากหัวผักหัวคนละบีเอามาไว้ตำตั้งใจจะไปซื้อบักฮุ่งแหละมันบ่มีบักฮุ่งบ่มีก็เลยเอาหัวนี่มาตั้งใจจะไปซื้อบักฮุ่งก็พริกสดมันบ่มีก็เลยได้นี่มาก็จะเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอันนี้ก็จะเป็นของกินของสามีไอ้พวกกระไดกุ้งได้หอยมาเนาะจ้ะเนาะได้เนื้อมาแต่ว่าไอ้นั่นเอาเสียส่งฟิตไปเอาเสียตู้เย็นไว้เนาะจ้ะเนาะเอาวางไว้แบบนี้บ่ได้เดี๋ยวมันสิเสียจากของที่ได้มาก็มีจำเนี่ยล่ะจ้ะได้มั่นมากก็จะเอามาเสื่อมอันนี้นะมันหาหน้าที่จะมาเสื่อมบักนาวก็บ่แพงนะบักนาวบ่แพงทุ่งนี้ยูโรกว่าบ่แพงซื้อมา2ทุ่งนี่ก็จะเป็นอินทผลัมเคยกินบ่อินทผลัมกิโลละ6ยูโรอยู่นี่ลูกแบบนี้มันกรอบกรอบหวานหวานหวานเพิ่งซื้อมากินครั้งแรกจ้ะซื้อมากินครั้งแรกเคยไปเจอนะเคยไปเจอแล้วมันเหลือแค่นี้เดียวมันเหลือแต่เศษมันลูก2ลูกเนาะก็เลยลองซิมเบิ่งมันหวานก็เลยติดใจแต่ว่าบ่ได้ซื้อเนาะเพราะว่ามันหมดแล้วพอไปมื้อหลังมันหมดหนามันแล้วจ้ะมันก็เลยบ่มีขายเนี่ยพอดีนี่ไปเจอก็เลยซื้อมาเดี๋ยวถ้าไปเจออีกก็จะซื้อมาอีกเพราะว่ามันแซ่บหวานดีผู้ใดยังไม่ได้เคยกินก็ลองซื้อมากินเบิ่งเด้อจ้ะส่วนมากมันจะมีขายอยู่ฝรั่งเศสมีขายอยู่ห้างกรองแฟนะจ้ะห้างกรองแฟเพราะว่ากรองแฟเขาจะมีผลไม้ทางเอเชียมาหลายอย่างมีละมุดก็มีเพราะว่าเป็นละมุดมังคุดไปเจอมังคุดแล้วก็เจอไอ้มะกรูดว่าเจอของเอเชียหลายอย่างอยู่จ้ะแล้วก็มีพวกกระจงกระเจี๊ยบตั้งใจจะไปซื้อมะฮุ่งแล้วก็ไปซื้อพริกมันบ่มีสงสัยเขายังหันเอาลงหรือจังใดก็บ่รู้ก็เลยได้หัวผักมาก็เลยจะตำหัวผักกินแทนหัวผักอันนี้มันก็ตำกินแซ่บเลยจ้ะเด้อนี่มันจะเป็นหัวแบบนี้
แบบเนี้ยตำแซ่บแต่กินมันจะแห้งเนาะกินมันจะไข่ไข่ไอ้หอยเสเท่ากินมันจะไข่หอยเสเท่าเท่ากับตำตำใส่ใส่กระเทียมหรือว่าใส่หัวขิงก็ได้ใส่หัวขิงมันจะดับกินได้ใส่ขิงนะมันจะดับกินมันจะบ่ได้กินมันจะกรอบแล้วก็หวานผู้ใดฮะถ้าเคยกินก็ลองตำมึงดูจ้ะเด้อมันจะกรอบแล้วก็หวานมันก็แทนบักฮวงใดคือกันจ้ะกินแทนบักฮวงใดคือกันจ้าสำหรับมื้อนี้ก็แค่นี้ล่ะจ้าไปเจอกันในคลิปหน้าเนาะจ้าเนาะสวัสดีค่ะ